เปิดเบื้องหลังชุดผ้าใหม่ที่ซาใน m อ็มวีริสาจากดีไซเนอร์ไทยชื่อดังได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนๆทั่วโลกเดยเดีาวสำหรับมิวสิกวิดีโอโซโล่เพลงราริสาของเน็ตไอดอลสาวดิสซาแบ็คพิงค์หรือราดิสามโนบาลซึ่งหนึ่งในฉากที่ถูกพูดถึงพอเซอร์ไพรส์แฟนชาวไทยคือฉากที่ดิสซาปรากฏตัวในชุดสบายเฉียงสวมชฎาโดยมีด้านหลังเป็นประสาทหินแสดงถึงบ้านเกิดของเธอประเทศไทยซึ่งเป็นผลงานออกแบบของอาซาวาแบรนด์ชื่อดังของไทยที่ออกแบบเฉพาะเพื่อเธอ ดิซ่าได้ปรากฏตัวในชุดเสื้อไหล่เดี่ยวแต่งเคปยาวและกระโปรงสั้นจับเด็บผ้าไหมสีเหลืองทองที่ออกแบบให้เป็นพิเศษโดยแบรนด์อาซาวาตัดเย็บจากผ้าไหมยกรำพูลได้พันจกักรพรรดิยกทองประดับด้วยคิดตานจากสวาร็อกสก,กี้ที่ปักด้วยมืออย่างประณีตนนด้วยหมู่พลพัดน์ดีไซเนอร์ชื่อดังได้เปิดเผยว่าได้รับการติดต่อจาก YG Ent เ r t a i n m e n t ว่าว่าอยากที่จะร่วมมือกับอาซาวาในการทำชุดจากผ้าไทยให้ศิลปินในสังกัดการทำงานทุกอย่างเป็นความรับทั้งหมด แด้เป็นการทํางานทางไกลด้วยระยะเวลาที่จํากัดทําให้เราต้องมีความชัดเจนและความละเอียดในเรื่องของโจทย์การทํางานโดยเฉพาะในเรื่องของสัสดส่วนซึ่งเป็นการทํางานจากตัวเลขในกระดาษต้องบอกว่าทาง y g เองก็มีความเป็นมืออาชีพสูงมากถึงจะให้โจทย์เราแต่ก็ให้อิสระในการตีโจทย์นั้นอย่างที่ควรจะเป็นผลงานการออกแบบชุดสาหรับโปรเจกต์พิเศษในครั้งนี้ ได้มีการพูดคุยแล่แลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางค่ายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการออกแบบการเลือกผ้าที่ได้รับจดเป็นผ้าไทยการเลือกวัสดุไปจนถึงขั้นตอนการตัดเย็ยบชิ้นงานจริงโดยอาซาว่าเดือกที่จะถ่ายทอดกลิ่นอายของความเป็นไทยผ่านการหยิบเอาโคงชุดที่ดัดแปลงมาจาก การห่มผ้าซาบการนุ่งผ้าสิ้นและการจับจีบมาดัดแปลงให้มีความร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นโดยเน้นสรีระและคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นของดิซ่าจนเกิดเป็นชุดที่มีความเรียบหรูและสะท้อนถึงความเป็นไทยได้อย่างตรงตัวนั่นเอง